สวัสดีครับหน้าหมู่บ้านหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขอแท็กซี่ไปสนามบินดอนเมืองคันหนึ่งครับซอย2/1หลังที่3ซ้ายมือครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ติดตามรายการเรี่ยวแรงยังพอมีอยู่ทาง YouTube ที่รักทุกท่านครับห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้ทำคลิปมานำเสนอก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะยังไม่ลืมกันนะครับสำหรับคลิปในครั้งนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นกันนะครับโดยจะใช้เวลา10วันหลังจากที่ผมได้เตรียมตัวเตรียมการเตรียมใจเอาไว้เกือบ2ปีนะครับจนถึงวันนี้ทริปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเองของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆสมัยตอนเด็กๆผมเคยได้ยินมาว่าคนญี่ปุ่นได้แสดงความรับผิดชอบในการที่ได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดลงไปด้วยการคว้านท้องสมัยสงครามโลกทหารญี่ปุ่นขับเครื่องบินพุ่งชนเรือรบของฝ่ายข้าศึกที่อยู่ด้านล่างซึ่งเป็นการฆ่าตัวตายที่คุ้มค่ามากซึ่งก็เป็นการแสดงความรักชาติของคนญี่ปุ่นนั่นเองเมื่อผมได้ยินมาอย่างนั้นก็ทำให้คิดว่าเอ๊แล้วประเทศญี่ปุ่นจะเป็นดินแดนของความโหดร้ายจะเป็นดินแดนของความน่ารักจะเป็นดินแดนของความมีระเบียบวินัยประเทศญี่ปุ่นแท้จริงแล้วจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆมาติดตามกันดูนะครับสายการบินที่ผมเลือกในครั้งนี้ก็เป็นสายการบินโลคอสนะครับของบริษัทไทยแอร์เอเชียไฟลท์ที่5:45จากสนามบินดอนเมืองซึ่งก็จะถึงสนามบินนาริตะในเวลาประมาณ8โมงเช้าเวลาท้องถิ่นเมื่อมาถึงแล้วก็ให้ไปเช็คบอร์ดการบินนะครับว่าสายการบินของเราเที่ยวเวลาที่เราจองไว้เปิดเช็คอินที่เคาน์เตอร์อะไรในขั้นตอนตรงนี้จะต้องมาให้ถึงสนามบินก่อนเวลาที่เครื่องบินจะเทคออฟอย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อจะต้องผ่านขั้นตอนการเช็คอินโหลดกระเป๋าแล้วก็ขั้นตอนของพาสปอร์ตคอนโทรลแล้วก็ยังมีขั้นตอนอื่นๆอีกด้วยนะครับสำหรับไฟลท์5:45ของผมก็จะเปิดเช็คอินในเวลา2:45ซึ่งก็จะเปิดไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วนะครับก็จะเข้ามานั่งในล็อบบี้ของเกตต่างๆที่สายการบินได้จัดไว้ให้นะครับเพื่อนั่งรอขึ้นเครื่องอีกครั้งหนึ่งไฟล์ของผมสำหรับค่ำคืนนี้ผมก็ได้ยินมาจากพนักงานภาคพื้นนะครับพูดกันว่าผู้โดยสารทั้งหมดนั้นจำนวน337คนนะครับผมมองไปรอบๆแล้วก็โอ้โหขนาดนี้เลยหรือไปกันหมดไหมเนี่ยนั่งรอในล็อบบี้ของสายการบินได้ไม่นานนะครับทางสายการบินก็ได้เปิดประตูให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องการเรียกขึ้นเครื่องตรงนี้ก็มีขั้นตอนเหมือนกันนะครับโดยที่สายการบินจะเรียกเป็นโซนๆ นะครับโดยเริ่มจากโซนพรีเมียมก่อนแล้วก็ไล่มาโซน1 2 3เครื่องบินก็ได้บินผ่านความมืดมาได้สักพักใหญ่ๆนะฮะในขณะที่สมาชิกของผมกำลังหลับคอพับคอเอียงกันอยู่นั้นผมก็ได้หันไปมองลอดช่องหน้าต่างก็จะเห็นแสงแรกซึ่งเป็นแสงตอนเช้าจู่ของประเทศญี่ปุ่น
ทำให้คิดในใจว่าคงใกล้จะถึงแล้วล่ะก็รู้สึกผ่อนคลายลงไปได้นิดหนึ่งนะครับหลังจากที่วิตกกังวลมาตลอดนั่งเครื่องต่อมาได้สักประมาณ1ชั่วโมงก็ได้ยินเสียงกัปตันประกาศว่าขนาดนี้ใกล้ถึงสนามบินนาริตะแล้วพอมองผ่านช่องหน้าต่างไปก็จะเริ่มเห็นหลังคาบ้านนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณด้านล่างหลังจากนั้นไม่นานผมก็รู้สึกว่าล้อสัมผัสกับพื้นรันเวย์ขณะนั้นคิดในใจว่าปลอดภัยแล้วเมื่อเครื่องบินแลนดิ้งแล้วก็จะมาจอดที่ฐานที่สายการบินได้จัดไว้ผมแล้วก็สมาชิกของผมก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายนะครับเดินลงจากเครื่องซึ่งจะไปผ่านขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งก็จะมีขั้นตอนของDisembarkation กับ Custom Declaration เมื่อเข้าสู่สนามบินแล้วก็ให้เดินตามป้ายผู้โดยสารขาเข้าหรือว่า Arrival ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปสู่ขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองก็จะมีเอกสาร2ใบที่พนักงานบนเครื่องแจกให้เรานะครับเราก็จะต้องกรอกให้เรียบร้อยตั้งแต่บนเครื่องเพื่อที่จะมายื่นในขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินพอเสร็จขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองก็จะมาสู่ขั้นของการรับกระเป๋าหรือแบ็กเกจเคลมก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าของเราสายการบินอะไรเที่ยวบินที่เท่าไหร่แล้วจะให้ไปรับกระเป๋าได้ที่สายพานไหนตรงสายพานรับกระเป๋าผมก็สังเกตเห็นว่ากระเป๋าถูกเรียงอย่างมีระเบียบโดยหันหูหิ้วออกไปข้างนอกเพื่อให้ผู้ที่มารับกระเป๋าจับหิ้วออกไปได้โดยทันทีเมื่อรับกระเป๋าเสร็จสรรพแล้วออกมาด้านนอกนะครับก็จะมีให้เลือกสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังเมืองต่างๆว่าจะเลือกเป็นรถบัสหรือว่าจะเลือกเป็นรถไฟในบริเวณนี้ก็จะมีของกินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชข้าวปั้นข้าวกล่องมีให้เลือกกันหลากหลายดูน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับก็น้ำญี่ปุ่นขวดแรกของเซนตอรี่นะครับราคาประมาณ140เยนนะถ้าผมจำไม่ผิดสมาชิกของผมกำลังเทสรสชาติอยู่นะครับว่าน้ำญี่ปุ่นกับน้ำไทยนั้นมีรสชาติแตกต่างกันไหมเมื่อรองท้องแล้วก็จัดการธุระส่วนตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เดินทางต่อไปยังคาวาฟูจิโกะนะครับโดยใช้บริการรถบัสของบริษัทเคเซบัสสำหรับที่นั่งบนรถบัสนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมก็ใช้วิธีการจองมาจากเด็ดจากที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอมาถึงแพลตฟอร์มก็ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นอีกนิดหน่อยว่าเราได้มาถูกที่แล้วหรือยังอากาศข้างนอกขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ6องศาพร้อมกับฝนตกนี่นะครับผู้ที่ร่วมมากับรถบัสของผมในวันนี้ก็มีบุคคลที่อยู่ในวงการที่เป็นที่รู้จักนะครับนั่นก็คือคุณติ๊กกลิ่นศรีในระหว่างทางผมก็สังเกตเห็นน่าจะเป็นที่พักอาศัยมองไปแล้วก็เห็นมีเป็นห้องๆแต่ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีเสื้อผ้าตากระเกะระกะไซนั้นไซนี้โชว์ผู้ที่มาเยือนหรือผู้ที่ร่วมทางมากับผมประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นหุบเขาและก็ภูเขาสลับกันไปการสร้างทางของเขานิยมการสร้างอุโมงค์เพื่อลอดช่องเขามากกว่าที่จะไปขุดทำลายภูเขาซึ่ง
การขุดทำลายภูเขาก็จะต้องทำลายต้นไม้ป่าไม้สิงสาราสัตว์ต้นน้ำลำธารต่างๆซึ่งก็จะเป็นการทำลายธรรมชาติของเขานั่นเองเขาจึงไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นนั่งรถบัสมาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับก็มาถึงคาวาคุจิโกะมองออกไปข้างนอกนั้นก็จะเห็นว่ามีทั้งสายฝนมีทั้งหิมะตกปะปนกันลงมานะครับอุณหภูมิข้างนอกตอนนี้อยู่ประมาณ2หรือ3องศาเท่านั้นเองที่เห็นอยู่นั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นสมาชิกของผมเองสงสัยกำลังเทสอุณหภูมิการเลือกที่พักของผมที่คาวาฟูจิโกะก็มีหลักอยู่นิดเดียวคือจะต้องอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ขึ้นรถลงรถแล้วก็สถานที่ที่จะต้องไปรับรถเช่าในวันพรุ่งนี้ก็มาลงเอยเอาที่โคเอเฮาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟซึ่งจะเป็นสถานที่ขึ้นรถลงรถบัสด้วยนะครับจากสถานีรถไฟมาประมาณ200เมตรเห็นจะได้นะครับเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นสำหรับ3คนที่นอนต้องปูเอาเองนะครับแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นเครื่องทำความร้อนหรือว่าฮีเตอร์นะครับแล้วก็กาต้มน้ำด้านหน้าของที่พักถ้าเปิดออกไปก็จะเห็นสถานีรถไฟคาวาฟูจิโกะแล้วก็มีแบ็กกราวด์เป็นภูเขาไฟฟูจินะครับหรือว่าฟูจิซังสำหรับมื้อนี้ของผมก็ได้มาจากร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งก็มีให้เลือกอยู่มากมายสำหรับทริปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเอง10วันคลิปที่2ซึ่งจะเป็นวันที่3ก็จะเป็นการเช่ารถขับรอบคาวาฟูจิโกะแล้วก็ไปเที่ยวหมู่บ้านชาวนาแล้วก็จะมาที่หมู่บ้านน้ำใสสำหรับทริปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเอง10วันในคลิปแรกก็ขอจบลงเพียงแค่นี้